สวัสดีค่ะคุณผู้ชมที่รักคะการปลูกพืชโดยที่ไม่ใช้ดินเนี่ยนะคะก็เป็นเรื่องราวที่เข้ามาในประเทศของเราเนี่ยหลายปีแล้วทีเดียววันนี้พามาที่ฟาร์มของคุณอภิเทพนะคะมาดูเรื่องราวของการปลูกพืชโดยที่ไม่ใช้ดินเราสามารถที่จะปลูกเอาไว้บริโภคเองนะคะหรือจะทำเพื่อการค้าก็ได้เพราะเราสามารถที่จะควบคุมคุณภาพให้คงที่ได้เดี๋ยวเราไปดูเรื่องนี้กันเลยค่ะคุณอภิเทพเรียกตัวเองว่าเป็นเกษตรกรปลูกผักขายและถือว่าเป็นเกษตรกรที่ได้นำเอาวิทยาการสมัยใหม่มาใช้กับการปลูกผักที่ประสบความสำเร็จในปัจจุบันโดยการนำเอาวิทยาการการปลูกพืชแบบไฮโดรโปรนิกหรือการปลูกพืชแบบไม่ใช้ดินนะคะการปลูกพืชแบบไม่ใช้ดินนั้นขั้นตอนก็ไม่ได้แตกต่างไปจากการปลูกแบบใช้ดินแต่อย่างใดค่ะเพียงแต่เปลี่ยนจากดินไปเป็นวัสดุอื่นที่มีคุณสมบัติเป็นกลางนั่นก็คือไม่มีสารอาหารปนอยู่และที่สำคัญคือวัสดุที่ใช้แทนดินนั้นจะต้องไม่ทำปฏิกิริยากับสารอาหารที่ใส่ลงไปส่วนธาตุอาหารที่พืชจะได้รับนั้นก็จะผสมใส่ลงไปกับน้ำซึ่งน้ำนี่เองแหละค่ะจะเป็นตัวควบคุมการเจริญเติบโตข้อดีของไฮโดรโปนิกก็คือ1คือเราสามารถทำพื้นที่ในพื้นที่จำกัดนะฮะเราสามารถปลูกพืชได้ในผลผลิตต่อพื้นที่ได้สูงจำนวนรอบการผลิตสูงในเรื่องของการแรงงานในแรงงานในการจัดการน้อยนะตลอดจนการควบคุมผลผลิตได้ง่ายนะแล้วก็คุณภาพของผลผลิตที่ออกมาค่อนข้างสม่ำเสมอในการปลูกพืชไม่ใช้ดินนี้นะคะจะมีเทคนิคในการปลูกอยู่2แบบ2ระบบคือการปลูกแบบไม่นำสารละลายธาตุอาหารกลับมาใช้ใหม่และการนำเอาสารละลายธาตุอาหารกลับมาใช้ใหม่ค่ะแต่ถ้าถามว่าใช้ระบบไหนดีกว่าก็จะตอบว่าระบบหมุนเวียนจะดีกว่าค่ะเพราะว่าจะประหยัดต้นทุนกว่าและสามารถควบคุมธาตุอาหารได้ดีกว่าเพราะการปลูกแบบไม่หมุนเวียนเนี่ยจะรดน้ำแล้วก็ทิ้งไปเลยแต่การปลูกแบบหมุนเวียนนะคะจะนำน้ำที่ผสมธาตุอาหารกลับมาใช้ใหม่โดยการใช้ระบบปั๊มน้ำค่ะคุณอภิเทพได้อธิบายว่าการปลูกพืชไม่ใช้ดินโดยใช้รางแบบฟาร์มของคุณอภิเทพนั้นนะคะสามารถควบคุมสารพิษได้ถึง 100% เพราะจะไม่มีการใช้ยาฆ่าแมลงเนื่องจากจะมีการควบคุมโดยระบบชีวภาพวิธีนั่นคือการควบคุมโดยการใส่จุลินทรีย์ที่เป็นปฏิปักษ์กับศัตรูพืชนั้นๆมาควบคุมกันเองโดยไม่ต้องใช้ยาฆ่าแมลงเลยแหละค่ะ